เวลา 14:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนางสาวธราวิริยพานิชและนายพินิจวิริยพานิชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่41212เนื้อที่10ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ไว้ใช้ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของผู้สูงอายุต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิรามาธิบดีปี2563รายงานการดำเนินงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2563และลายภาพวาดฝีพระหัตถ์วานวันดีๆมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อดูแลให้คนไทยทุกคนทุกระดับชั้นมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนมากกว่าครึ่งศตวรรษผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีบัญชีกระแสรายวันธนาคารไทยพาณิชย์สาขารามาธิบดีเลขที่02-026305-2163ธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์เลขที่090-350015-5สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่022011111